ผยโฉมออกมาอย่างไม่เป็นทางการสำหรับรถกระบะปิกอัพรุ่นแรกจาก BYD คาดใช้ชื่อรุ่นว่าชาร์กในการทำตลาดสถิติล่าสุดชี้สงครามราคาคือแนวทางของ BYD งานนี้เจ้าตลาดอย่างอิซูซู Toyota และ Ford เจอโจทย์ยากแต่ค่ายักษ์ใหญ่จากจีนยังต้องพิสูจน์ในเรื่องของการใช้งาน GWM เป็นค่ายรถยนต์รายแรกที่ทำการเปิดตัวรถกระบะปิกอัพระบบขับเคลื่อนปลั๊กอินไฮบริดในเมืองไทยด้วยรุ่น Power Saha ที่เปิดให้จองไปแล้วในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานพอสมควรและก็คงมีคำถามกันด้วยว่ารถกระบะน้องใหม่ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดประเภทนี้จะได้รับการตอบรับจากตลาดมากน้อยแค่ไหนซึ่งหากเป็นระบบขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหลายคนอาจจะบอกว่าคาดเดาได้ไม่ยากว่าPower Saha อาจจะตกอยู่ในสภาพที่แตกต่างไปจาก MG Xtender ที่ถือว่าล้มเหลวในการทำตลาดก็ว่าได้เพราะเป้าหมายยอดขายที่ตั้งเอาไว้คือที่ 1,600 กว่าคันต่อเดือนแต่ในความเป็นจริงสามารถจำหน่ายไปได้เพียงเดือนละไม่กี่สิบคันเท่านั้นยิ่งตลาดรถเชิงพาณิชย์กำลังหดตัวลงอย่างหนักก็ดูเหมือนว่า Xtender แทบหายไปจากตลาดและนั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าหลายค่ายน้องใหม่จึงต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้เป็นจุดขายสำหรับรถกระบะปิกอัพของตัวเองบางค่ายอย่างเปอร์โยที่มีแผนเปิดตัวรถกระบะปิกอัพเมื่อ 1-2 ปีก่อนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาบุกตลาดนี้แต่อย่างใดการเปิดตลาดใหม่ในเซกเมนต์ของรถกระบะเพียวปิกอัพจึงได้รับการจับตามองจากผู้เล่นในตลาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเจ้าตลาดอย่างอิซูซูและโตโยต้าอย่างไรก็ตามความสนใจกลับมุ่งไปสู่ผู้ที่เข้ามาทำให้ตลาดรถยนต์ของเมืองไทยต้องปั่นป่วนไปตามๆกันนั่นก็คือ BYD ที่ประสบความสำเร็จในตลาดรถยนต์นั่งไปแล้วการเตรียมเข้ามาบุกตลาดรถกระบะขนาด1ตันจึงได้รับการจับตามองมากเป็นพิเศษแม้ว่าในตอนนี้จะมีข่าวยืนยันการทำตลาดในต่างประเทศรวมถึงออสเตรเลียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเชื่อว่าหลังจากนั้นรถกระบะรุ่นนี้ที่คาดว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่าชาร์กจะทำให้หลายอย่างไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปหลังจากที่ BYD ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของรถกระบะรุ่นใหม่ออกมาให้ได้ชมกันไปแล้วในชุดพรางตัวรวมถึงมีภาพสปายช็อตที่หลุดออกมาให้เห็นกันไปบ้างแล้วล่าสุดออโต้ไดนามิโกสื่อยานยนต์จากประเทศเม็กซิโกได้จับภาพของรถกระบะ BYD รุ่นนี้ได้อีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นการเผยโฉมอย่างไม่เป็นทางการที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาและอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่ารถกระบะปลั๊กอินไฮบริดรุ่นนี้คาดว่าจะใช้ชื่อรุ่นว่าชาร์กในการทำตลาดจากข่าวลือที่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา BYD ได้ทำการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อดังกล่าวไปแล้วซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข่าวลืออาจจะกลายเป็นความจริงเพราะชื่อชาร์กที่แปลว่าฉลามก็ดูสอดคล้องกับชื่อรุ่นรถยนต์อื่นๆของ BYD ที่เป็นชื่อของสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นดอลฟินหรือซีลโดยในคลิปนี้เราจึงขอใช้ชื่อชาร์กแทนรถกระบะ BYD รุ่นนี้ไปก่อนเพื่อความกระชับในการนำเสนอBYD Shark มาพร้อมดีไซน์ที่ดูคุ้นตาเพราะหน้าตารูปร่างดันไปคล้ายกับรถกระบะรุ่นใหญ่อย่าง Ford F150 ที่ตัวถังเป็นทรงกล่องและใช้เส้นสายของไฟหน้าเป็นรูปตัว C เช่นเดียวกับ Ford Ranger ที่เป็นคู่แข่งโดยตรงแต่มีการเพิ่มไฟวิ่ง Daytime เข้าไปบริเวณกึ่งกลางทำให้มองเป็นตัวอักษร E ก็ได้เช่นกันแผงกระจังหน้าโดดเด่นด้วยโลโก้ BYD ขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่รถต้นแบบได้รับการติดตั้งแร็กหลังคาและสปอร์ตบาร์บนกระบะท้ายซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นรุ่นสูงสุดเหมือนกับ Ford Ranger Wildtrak หรือ Toyota Hilux Rogue ในขณะที่ดีไซน์ของโคมไฟท้ายล้อแบบมาจากชุดไฟหน้าที่เป็นรูปตัว C เช่นกันโดยมีการใช้แถบไฟ LED เชื่อมโคมไฟท้ายทั้งสองข้างเข้าไว้ด้วยกันโดยมีโลโก้ BYD ขนาดใหญ่บนฝาท้ายกระบะห้องดีไซน์ภายในของ BYD Shark มาในดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งบึกบึนและทันสมัยสไตล์รถกระบะยุคใหม่ดูเป็นเหลี่ยมสันสอดรับกับดีไซน์ภายนอกมาพร้อมจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่และจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิตอลพวงมาลัยเป็นแบบ D-Shape ตัดตรงด้านล่างฐานเกียร์ขนาดใหญ่พร้อมมือจับทั้งสองฝั่งสำหรับวัสดุหุ้มเบาะนั่งคาดว่าจะเป็นวัสดุคุณภาพสูงเดินได้สีแดงและคาดว่า
จะมีหลังคาซันรูฟมาให้ด้วยแม้ว่าในภาพจะยังไม่มีเห็นก็ตามสิ่งที่เหลือให้เป็นปริศนาในตอนนี้ก็คือขุมพลังที่จะถูกนำมาติดตั้งเพราะตามจุดต่างๆรอบคันของรถต้นแบบยังไม่มีโลโก้ตัวอักษรใดๆนอกจากชื่อยี่ห้อที่ระบุชื่อรุ่นซึ่งหากยังเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้า BYD Charge จะถูกแนะนำลงสู่ตลาดด้วยรุ่น Plug-in Hybrid ก่อนแล้วจึงตามมาด้วยรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV โดยมีการคาดเดาจากสื่อในต่างประเทศว่า BYD Charge PHEV จะมาพร้อมขุมพลังเบนซินไฮบริดที่ให้ระยะทางวิ่งสูงสุดรวม 1,200 กิโลเมตรโดยในโหมดไฟฟ้าอย่างเดียวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด100กิโลเมตรซึ่ง BYD ได้เคยนำเอาเครื่องยนต์เบนซินความจุ 1.5 ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์และมอเตอร์ไฟฟ้าไปใช้ในรุ่นฟางเชิงเป่า5และฟางเชิงเป่าเรียวพาด5รถ SUV Off-road ไปแล้วซึ่งให้กำลังสูงสุดรวมถึง687แรงม้าแรงบิดสูงสุด760นิวตันเมตรส่วนรุ่นไฟฟ้าแบตเตอรี่คาดว่าจะเปิดตัวตามมาในปี2025ซึ่งอย่างหลังเมืองไทยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ใช้มากกว่าจากมาตรการทางภาษีและการสนับสนุนของภาครัฐแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตลาดและการตอบรับของลูกค้าด้วยซึ่ง GWM Power Saha น่าจะเป็นตัวที่ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้เล่นที่เหลือรายอื่นรวมถึง BYD ด้วยการเข้าสู่ตลาดรถกระบะขนาด1ตันของ BYD ด้วยรุ่น PHEV และ BEV เป็นการสร้างจุดขายให้แตกต่างไปจากผู้เล่นในตลาดที่จำหน่ายรถกระบะมานานหลายสิบปีแน่นอนว่าจุดเด่นจริงๆของ BYD ก็คือรุ่น BEV ที่เป็นไฟฟ้า 100% แต่นั้นอาจจะไม่พอที่จะทำให้ BYD Charge ติดตลาดได้จึงเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากว่าในตลาดรถกระบะขนาด1ตัน BYDก็น่าจะยังเดินหน้าต่อกับกลยุทธ์สงครามราคาเพราะเมื่อดูจากนโยบายที่มีการแถลงข่าวออกมาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ารถยนต์จีนรายนี้มีความเชื่อที่ว่าการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดจะทำให้บริษัทสามารถยืนอยู่ในตลาดได้อย่างมั่นคงไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพและราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายเท่านั้นแต่คู่แข่งหลายรายก็จะหายไปจากตลาดที่เป็นผลพวงมาจากสงครามราคาที่เราได้เห็นกันเป็นนักต่อนักแล้วในตลาดของจีนซึ่งการใช้กลยุทธ์สงครามราคาของ BYD มีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อล่าสุดกวายเทคโนโลยีนิวส์สำนักข่าวสายเทคโนโลยีของประเทศจีนได้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลทางสถิติจากหวัน Finance ว่า BYD ทำกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ 1,250 เหรียญสหรัฐต่อคันซึ่งตกอยู่ที่ราว 46,000 บาทเท่านั้นในขณะที่แบรนด์หรูอย่าง Teslaมีกำไรเฉลี่ยอยู่ที่ 8,250 เหรียญหรือราว 300,000 บาทต่อคันมันจึงชัดเจนว่า BYD ต้องการเน้นไปที่การสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าผลกำไรซึ่งเป็นรูปแบบของการทำธุรกิจที่มักจะเห็นได้จากบริษัทสัญชาติจีนที่มักจะนำไปสู่การแข่งขันแบบพังกันไปข้างหนึ่งและผู้ชนะก็จะได้ผลประโยชน์ก้อนใหญ่ทั้งหมดเป็นรางวัลหลังสงครามจบสิ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือธุรกิจแชร์จักรยานและบริการส่งอาหารในประเทศจีนที่ผู้ค้าในธุรกิจเหล่านี้ล้มหายตายจากไปเกือบทั้งหมดเหลือแต่เพียงผู้เล่นในตลาดเพียงไม่กี่รายเท่านั้นและเรากำลังจะเห็นสภาพการแข่งขันในแบบเดียวกันในธุรกิจยานยนต์ระดับโลกด้วยดังเห็นได้จากการเริ่มทำสงครามราคากันในปีที่ผ่านมาซึ่งจีนเองมีบริษัทผู้ผลิตและแบรนด์รถยนต์เป็นจำนวนมากโดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียง 59% ต่ำกว่าตัวเลขที่เหมาะสมซึ่งควรจะอยู่ที่ 70-80% สะท้อนถึงการแข่งขันที่ดุเดือดโดยเมื่อปีที่ผ่านมา BYD จำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนไปได้ทั้งสิ้น 2,706,075 คันตามมาด้วย Tesla 63,664 คันแม้ว่า BYD จะทำกำไรเฉลี่ยต่อคันได้น้อยแต่ในปี2023กำไรรวมกลับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆและหากนับตั้งแต่สิ้นปี2019จนถึงตอนนี้เงินสดสำรองของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า8เท่าตัวเลยทีเดียวก่อนปี2021กำไรสุทธิต่อรถ1คันติดลบและแม้ว่ากำไรสุทธิในปีที่ผ่านมาจะเป็นตัวเลขเพียงน้อยนิดแต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยมีกำไรสุทธิต่อคันอยู่ที่750เหรียญสหรัฐหรือราว 27,350 บาทในปี2022สื่อจีนได้ตั้งคำถามว่าบริษัทยานยนต์ต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดหรือผลกำไรมากกว่ากัน
สำหรับ BYD ที่มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำมากๆและมีแนวทางการทำธุรกิจเชิงลึกทำให้สามารถทำต้นทุนได้ต่ำมากๆในขณะที่บริษัทรถยนต์อื่นๆโดยเฉพาะในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่อาจจะต้องทำกำไรต่อคันมากกว่าเพราะทำยอดขายดีน้อยตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา BYD ได้เริ่มถล่มคู่แข่งด้วยราคาจำหน่ายที่ต่ำและเริ่มเปลี่ยนจากสถานะของรถพลังงานใหม่ที่มีราคาเท่ากับรถใช้น้ำมันมาเป็นรถที่มีราคาต่ำกว่าไปแล้วนั่นทำให้ยอดขายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำยอดขายต่อเดือนได้สูงสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของบริษัทโดยสถิติสูงสุดเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2023ที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำยอดขายทะลุ 300,000 คันต่อเดือนได้เป็นครั้งแรกการเข้ามาเปิดตลาดรถกระบะปิกอัพของ BYD จึงไม่ใช่เป็นแค่การรุกตลาดใหม่จากค่ายรถยนต์จีนเหมือนอย่าง GWM เท่านั้นแต่ BYD จะพาผู้เล่นต่างๆในตลาดไปสู่การทำสงครามราคาแบบจำยอมเพราะหากไม่สู้ก็อาจจะต้องหายไปจากตลาดแต่ถ้าสู้ก็อาจจะต้องยอมทำกำไรให้น้อยลงกว่าเดิมแต่เชื่อว่าหลายค่ายคงต้องหาทางสร้างจุดขายใหม่แทนการทำสงครามราคาเพราะในระยะยาวแล้วหลายคนมองออกว่าหากยังจำหน่ายรถยนต์ในราคาต่ำบริษัทก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้ในตลาดได้ตลอดรอดฝั่งงานนี้ถือว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับบริษัทยานยนต์ทุกค่ายอย่างไรก็ตามการแข่งขันกันย่อมทำให้ผู้ซื้อได้รับประโยชน์โจทย์ที่เหลือให้ลุ้นสำหรับ BYD ก็คือการใช้งานของชาร์กจะสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้รถกระบะได้ดีแค่ไหนซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปว่า BYD จะสามารถเป็นตัวจริงเสียงจริงเหมือนกับที่ทำได้ในตลาดรถยนต์นั่งหรือไม่พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ